วัสดีครับวันนี้กลับพบกับรายการเอเคนกันอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเอจะพากันไปเดินเที่ยวกันที่โอซาก้าครับจะพาไปที่ย่านชินเซไกนะครับย่านนี้จะเป็นย่านที่ท่องเที่ยวนะครับยามค่ำคืนของโอซาก้านะครับเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับถ้าใครมาที่โอซาก้าแล้วนะครับต้องมาเดินเที่ยวในยามค่ำคืนกันที่จุดนี้นะครับย่านชินเซไกครับที่ตรงนี้นะครับจะมีในหอคอยซึเซนคาคุนะครับก็คือจะเป็น อีกหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้านะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเอจะเดินทางโดยใช้พาสโอซาก้าอเมซิ่งพาสแบบ1วันนะครับก็พาสนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับก็สามารถนั่งรถไฟใต้ดินนะครับหรือว่ารถไฟซับเวย์ของโอซาก้าได้ฟรีนะครับตลอดอายุของพาสนะครับก็คือถ้าสมมติใช้ได้1วันเนี่ยก็คือใช้ได้ตั้งแต่ช่วงประมาณ 8:00 นจนถึงเที่ยงคืนเลยนะฮะก็คือสามารถใช้รถไฟซับเวย์ได้ทั่วโอซาก้าเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือยังสามารถเป็นบัตรนะครับค่าเข้าของสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งในโอซาก้านะครับรวมถึงหอคอยซึเซนคาคุที่เอจะพาไปเที่ยวกันวันนี้ด้วยครับแล้วก็หลังจากเที่ยวหอคอยซึเซนคาคุเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเอจะพานั่งรถไฟนะครับไปที่ย่านโดโทนบุรีนะครับหรือว่าย่านซินไทบาชินะครับเพื่อที่จะพาไปนั่งเรือล่องเรือดูในส่วนของดูไฟนะครับที่ย่านซินไทบาชินะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเอมาเลยครับวันนี้เอเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินนะครับจากสถานีชินโอซาก้ามาที่สถานีอิบิซูโชสเตชันนะครับใช้เวลาประมาณ24นาทีนะครับโดยใช้บัตรโอซาก้าอเมซิ่งพาสครับจากสถานีนะครับเดินอีกประมาณสัก10นาทีนะครับก็จะถึงทางเข้าหอคอยซึเซนคาคุครับพอถึงที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วนะครับให้เราแสดงบัตรโอซาก้าอเมซิ่งพาสนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราไปต่อคิวขึ้นลิฟต์ได้เลยครับระหว่างรอขึ้นลิฟต์ก็จะมีกาชาปองให้กดด้วยครับถัดจากโซนกาชาปองนะครับเราก็จะเจอกับโซนการจัดแสดงเกี่ยวกับประตูเรื่องคินิกุแมนนะครับตรงนี้นะครับท่านใดเป็นสาวกคินิกุแมนเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับมีตัวโมเดลนะครับมีการ์ตูนต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของคินิกุแมนนะครับจัดการแสดงโชว์ที่ชั้นนี้เลยครับจากจุดนี้นะครับอีกนิดเดียวเราก็จะได้ขึ้นลิฟต์ไปสู่ชั้นบนแล้วครับในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงชั้น5ของหอคอยซึเซนคาคุครับความสูงของชั้นนี้นะครับจะอยู่ที่ 87.5 เมตรนะครับตึกสูงๆที่เห็นอยู่นั่นคือตึกอาเบโนฮารุคัสนะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นครับด้านบนของชั้น5นะครับจะมีรูปปั้นของวีระเคนนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภตามความเชื่ออีก7องค์ครับลงมาชั้น3นะครับก็จะมีนิทรรศการแสดงแบบจำลองของชินเซไกเมื่อ100ปีก่อนครับถัดจากโซนนิทรรศการจำลองนะครับของเมืองชินเซไกก็จะเป็นร้านขนมหรือร้านของฝากของค่ายกูริโกะครับตรงจุดนี้นะครับมีขนมให้เราเลือกซื้อหลายแบบหลายชนิดเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปฝากคนที่บ้านนะฮะรับรองว่าคนที่บ้านถูกใจแน่นอนเพราะว่ามีหลากหลายสีหลากหลายรสชาติครับหลังจากที่เราลงจากหอคอยซึเซนคาคุนะครับก็จะเป็นช่วงค่ำพอดีครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปที่ซินไซบาชิครับจะเดินทางโดยรถไฟใต้ดินนะครับใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นครับพอเราถึงที่ซินไซบาชินะครับให้เรามาที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วนะครับแล้วก็ให้แสดงบัตรโอซาก้าอเมซิ่งพาสนะครับเขาก็จะให้ตั๋วเรือเรามาแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ไปรอขึ้นเรือได้เลยครับลักษณะเรือก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมเป็นเปิดประทุนเลยครับL 以来と14万個使っております。
หลังจากชมวิวเสร็จประมาณ10นาทีนะครับเรือก็จะมาส่งเราที่เดิมครับจากนั้นเอก็จะนั่งรถไฟใต้ดินกลับไปที่ชินโอซาก้าครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความสวยงามยามค่ำคืนของเมืองโอซาก้านะครับไม่แพ้จุดท่องเที่ยวยามค่ำคืนของที่โตเกียวหรือว่าของที่ซัปโปโรเลยใช่ไหมฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่โอซาก้านะครับที่ท่านใดนะครับไปที่โอซาก้าแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะครับก็คือย่านชินเซไกแล้วก็ย่านชินไซบะชินะครับสามารถเดินได้ทั้งคืนเลยนะครับก็คือเดินทางได้อย่างสะดวกโดยรถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับมีตัวโอซาก้าไอเมซิ่งพาสก็สามารถใช้ขึ้นรถไฟใต้ดินได้ฟรีด้วยครับก็เป็นความคุ้มค่านะครับจากตั๋วโอซาก้าไอเมซิ่งพาสนะครับก็ท่านใดนะครับจะมีคลิปไปเที่ยวโอซาก้าครั้งหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับติดตั๋วโอซาก้าไอเมซิ่งพาสแบบ1วันหรือ2วันไปไว้สักคนละ1ใบหรือ2ใบก็ได้นะฮะรับรองว่าเที่ยวโอซาก้าคุ้มค่าแน่นอนครับผมสำหรับ EP นี้เอขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ